างชาติซัดกันนี่ไม่ค่อยครบยุคนะส่วนใหญ่อายุเท่ากันเลยครับ28ปีส่วนสูงครับเป็นคาริวที่สูงกว่า1ซมครับแหมเรียกได้ว่าประสบการณ์ช่วงชกอะไรต่างๆเนี่ยพอๆกันเลยนะครับคู่แรกที่จบยก2นะใช่เดี๋ยวดูว่าจะเป็นเชื้อติดต่อหรือเปล่าท่านน็อกก็จะน็อกตามๆกันมาหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับนี่คู่ที่2นะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่12อ่ะครับมุมขาวนี่ก็เป็นทีมงานจากหัวหินนะครับปัจจุบันนี่ทางอาวาดครับก็ไปซ้อมอยู่ที่หัวหินขณะที่มุมดำครับเทรนเนอร์เจี๊ยบสศิประภาครับก็ไปเก็บตัวอยู่ที่สศิประภายิมนะครับวันนี้ก็มีทางด้านน้องอาร์มครับรัตน์กำพรมพองสุภาลูกสาวสุภายิมครับแหมมาด้วยโอ้โหดูครับมาถึงแบ็คคิกก่อนเลยครับเอาบอดมาแล้วครับลุยต่อเสียบเข่าไปครับแหมไม่พูดว่าทำเพลงครับใส่เลยโอ้จะไม่คุยกันเลยใช่ไหมครับจะไม่คุยกันเลยใช่ไหมครับเอาแหมมาถึงก็โชว์กันแบบนี้เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับจบแบบไหนโชว์แบบนี้โอ้โหจับคอได้เสียบกระทุ้งเข้าไปอีกคนนึงก็แหมสาวมานี่สาวได้สาวเอาเลยนะครับหมัดของเขาครับแทงขวาเข้าไปผมไม่ใช่ว่ายน้ำนะครับนี่ต่อยมวยครับตัดกันยับแล้วครับตอนนี้เอาครับฮุกซ้ายไปครับอวอร์ดโอ้ดูทางด้านคาริวครับมาแบบนิ่งๆเหมือนกันครับไม่ตกใจโอ้โหสีบทยาครับแม่เอาครับเจอขวาคืนเหมือนกันโอ้คาริวนี่โดนไปหลายดอกครับแต่ว่าก็โต้คืนหนักๆเอาครับคู่นี้ดุเดือดครับแม่อาวอร์ดนี่แกมาเหมือนคู่ชายเลยนะท่ายากเยอะโอ้ยโดนท้องโดนท้องนี่ครับจะปักตอกขึ้นแต่ตัวเองอ่ะแม่ไปเสียหลักครับกระโดดแรงไปหน่อยเจอหมัด1 2มาครับวงนายแทงแทงแทงยังไงโอ้โหไม่ได้เข้าท้องนะโอ้โหเข้ากันเครื่องเต็มครับเดี๋ยวกรรมการครับเวลาพัก5นาทีนะครับตามกติกาแหมจังหวะมันครับลูกครบดอกไปหน่อยครับไม่ได้ตั้งใจครับตอนนี้หน้าไม่ขาวแล้วนะครับหน้าเขียวแล้วครับจุกแทนเลยเดี๋ยวดูชัดๆอีกทีครับนี่ครับแหมแทงต่ำครับไม่เป็นไรครับพักเรียบร้อยครับแหมจะจัดอีกเอาลุยกันต่อครับไม่ต้องพูดถ้าทำเพลงครับลุยต่อเอาแล้วครับแหมไม่เหมือนยังไงครับคาริวนี่ฟ้องแล้วครับว่าเจ้าตูนเนี่ยโดนจะจับอีกแล้วไม่เป็นไรครับลุยต่อใส่กันใหม่ครับเอาอาวาดพยายามจะบู๊ครับคาริวนี่ก็อยากจะต่อยแบบชั้นเชิงครับแต่ว่ามันคิดไม่ออกแล้วครับแหมซอกกลับอีกทีนึงโอ้อาวาดนี่มีหมัดครับรุนแรงดูศอกจามมาเข่าอีกแล้วครับแหมกดแล้วเสียบโอ้โหหิ้วคอมาเสียบเลยครับลากมากดมาครับโอ้แต่ละเข่าครับหมัดซ้ายครับดักไว้ก่อนเดินเดินลุยต่อเจอศอกเจอศอกอีกทีนึงครับจะเตะไม่ได้จังหวะไม่ได้จังหวะครับยั้งไว้ก่อนโดนท้องมาสับคืนหมัดขวาไม่ถึงอ้าวเจอหมัดขวาโต้เอาละครับเริ่มจ่ายคืนหนักๆเลยครับคาริวโอ้มีหมัดมาครับต่อยเข้าไปหน้าแม่อวอร์ดนี่ช็อตไปหรือเปล่าครับเจอหมัดเอาละครับแม่ถึงเวลาที่คาริวเอาคืนมาครับแม่แบ็คคิกมาทีโอล้มกิ้งไปครับลุกขึ้นมาใหม่ครับเดอะแพนเตอร์มาลุยต่อคาริวง้างแล้วได้จังหวะไล่แล้วแม่ต่อยลำตัวเทลงไปโอ้อะไรครับเนี่ยยังไงครับอ้าวภาพประเจียดหน่อยครับเดี๋ยวจะสาวไปถนัดเสียให้ครับเอาแต่งตัวนิดนึงครับถอดไปเลยครับแหมแกเก่าเงี้ยนะฮะดูเหมือนสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับเอาภาพประเจียดออกเลยลุยต่อครับช่วงท้ายของยกแรกโอ้ใส่กันยับเลยครับแข่งมาแข่งไปอีกทีนึงอวัตโอ้โหแหมอวัตนี่เตะดีครับดูอาวุธแกครับแบบจามกอครับอัดแบบ MMA ครับโอ้หมดยกแรกครับโอ้มันจริงๆคู่นี้ครับเดี๋ยวกลับมาครับพักคู่เดียวโอ้นี่ครับใส่กันยับเลยครับเปิดมานี่แบ็คคิกโชว์ก่อนครับอวอร์ดจากอูกันดาโอ้โหดูคาริวนี่หลังจากที่ตั้งหลักได้นี่ก็โต้คืนครับเดี๋ยวดอกนี้นี่โดนเข่านะครับโดนเข่าครับอวอร์ดนี่ปักเข่านี่สีบทยาครับค่อมไปหน่อยครับกระโดดฟันเลยนะครับลอยตัวมาจากอูกันดาเลยทีเดียวทำไมมาไกลจังนี่ครับจังหวะต่อยหมัดโอ้โหเนี่ยเต็มๆนะครับก็ชัดเจนว่าเต็มท้องเหรอครับเต็มไข่ครับโอ้โหจังหวะไม่ตั้งใจนะคือแกกดมาเสียบอยู่แล้วอ่ะเออแล้วดูครับนี่จังหวะนี้ครับแต่ไปเฉียวๆอีกแล้วครับดูครับเข้าไปนี่ครับขวาครับแหมใส่เอาซะเต็มแข้งเลยนะครับเจอหมัดมาครับช่วงท้ายๆจะเดินเข้าไปโดนเหมือนกันเลยครับ
ขวานี่โดนไปปลายเท้านะครับซ้ายนี่เข้าท่อนแขนครับเตะแม่ชกกันขนาดที่ว่าเดินเข้าผิดมุมยกนี่เข้าผิดมุมเลยอ่ะเดี๋ยวครับงงทีเดียวครับเอาละครับยก2ครับเดี๋ยวมาดูครับเกมการชกจะลงเอยแบบไหนครับคาริวหรือว่าอวอร์ดเอาละครับคาริวเริ่มมัดเข่าบ้างครับอวอร์ดที่เด้งตีดูวงในครับแม่อัปคัตมาครับสวยงามของคาริวโอ้อวอร์ดนี่อาวุธแกเยอะอาแล้วครับแม่โดนหมัดวิ่งไปเหมือนกันลุยเข้าไปครับลุยเข้าไปโอ้โหแกวาดขาขึ้นมาแบบนั้นเลยครับหมัดซ้ายหมัดขวาอ้าวใครเป็นใครล่ะชลบุญเป็นหัวหน้าตอนนี้โอ้เอาละครับสาวกันอีกแล้วครับอาวาดต้นน้ำมารัวเป็นชุดครับคาริวโดนเข้าไปครับตอนนี้โอ้โหดูครับปักศอกมาหมัดชุดโอ้โหดูครับมาดุสารพัดอาวุธจริงๆครับคาริวไม่โต้เลยกรรมการมองแล้วครับโอ้ยืนนับก่อนเลยครับให้คาริวเนี่ยได้หายใจครับเจออาวุธของนักชกจากอูกันดาเข้าไปเล่นเอาคาริวนี่งงไปเลยนะครับไม่ใช่คาริวอย่างเดียวครับที่งงครับเราสองคนก็จะงงเหมือนกันครับไม่รู้จะมาแบบไหนเหมือนกันนะโอ้คาริวตอนนี้นี่จะคามุมแล้วครับเจอเข่าเข้าไปอีกเอาคาริวกัดฟันบวกหน่อยโอ้อาวอร์ดนี่แข็งแรงดีทีเดียวครับขย่ำเลยครับเอาครับเตะมีอาวุธหลากหลายครับนี่ฮะจังหวะเข่าเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับหลังจากที่เจอระดับเก่งๆมาหลายคนครับโอ้พอเจอนักชกที่อยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยเขาโชว์ให้เห็นเลยครับว่าแข็งแกร่งจริงๆครับแล้วก็อวอร์ดจะปิดเกมครับจะปิดเกมครับอวอร์ดจะปิดเกมครับสับเข้าไปครับเร่งเต็มที่เลยปิดบัญชีได้หรือเปล่าครับกรรมการนับก่อนนะ4แล้วครับ5แล้วครับอวอร์ดบอกถ้าคุณไม่ไปผมจะไปแล้วเร่งเยอะเหลือเกินครับสุดท้ายโบกมือนะนี่ครับก็เป็นชัยชนะของอวอร์ดคาซิมบ้าครับนักชกจากอูกันดาแม่โอ้ดูครับหัวนี่แตกเลยครับเจอพิษศอกของอวอร์ดเข้าไปครับคาริวแสบตามากเลยครับคุณหมอจิตศักดิ์กุภาชาตินะครับแหมท้องเต้นใหญ่จริงอยู่ในการดูแลของหมอแล้วนะครับโอ้โหหัวแตกเลยครับโดนศอกครับคาริวนี่ชกเสร็จที่ตีลังกาเลยนะพอเปิดแผลนี่ไปแล้ว12เข็มครับนี่ฮะจังหวะแลกอาวุธกันครับช่วงท้ายยกนี่คาริวทั้งท่าจะดีครับนี่โอ้ดูครับว่าต่อยหมัดครับดูฮะรัวเป็นชุดครับแกมาด้วยความดุดันครับแล้วนี่ฮะปักศอกครับโอ้จามเอาจามเอาครับโอ้โหดูครับปักนี่ฮะเข่ามาอีกครับโอ้ชุดใหญ่จริงครับการออกอาวุธของอวอร์ดครับโอ้แกมาด้วยจิตใจห้าวหาญมากครับนี่ครับแม่ลูกส้นเนี่ยสุดๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ผลครับได้ขู่เฉยว่าที่มาตอกต้นเลยครับโอ้โหคู่แรกก็จบยก2นะครับคู่ที่2ก็จบยก2ครับแล้วก็มีเลือดทั้ง2คู่เลยครับโอ้โหวันนี้เปิดมาแบบนี้ครับปุดๆเหลือเกินเลยครับความเดือดพยายามแทงเข่าสู้เหมือนกันเลยครับแต่ว่านี่ครับเจอศอกเข้าไปครับแกมาแบบไม่มีเลี้ยงไข้อะครับแล้วก็นี่อยู่ในการดูแลของคุณหมอศิริศักดิ์สุภาชาติไปที่เรียบร้อยนะครับดูแผลแตกที่ศีรษะของคาริวครับจากพิษศอกของอวอร์ดคาซิมบ้าแหละครับดูครับนี่แหมอย่าลื่นนะอย่าลื่นนะถึงหลับนะBy technical knockout, white corner, award from Uganda. ก็เป็นชัยชนะที่สวยงามของอวอร์ดนะครับจากอูกันดาเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาค่าเชือก71กิโลกรัม